วันนี้18ตุลาคม2562เงินเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ330บาทสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่18ตุลาคม2562นะคะก็จะมีเงินเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน330บาทนะคะนั่นก็คือเงินค่าน้ำค่าไฟนั่นเองนะคะสำหรับการจ่ายนะคะก็จะจ่ายแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ1นะคะเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปานะคะไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนนะคะและก็ต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะและก็ครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะ2นะคะก็คือเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะคะก็ไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนนะคะและก็ต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเช่นกันค่ะและครอบครัวก็มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะส่วนเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็มีดังนี้นะคะค่าไฟฟ้านะคะไม่เกิน50หน่วยต่อครัวเรือนนะคะส่วนค่าน้ำประปานะคะก็ใช้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนนะคะถ้าทางช่องมีข่าวสารอะไรอัปเดตนะคะเกี่ยวกับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางช่องก็จะรีบนำมาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ